เป็นที่พักที่ไม่รับอ่ะไม่สมพวกที่อยู่เดิมก็เหมือนกันใครจะไปก็ไปองค์เราให้ไปอยู่แล้วยังก็มีก็ยังมาฝืนอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่มาฝืนอยู่ทำไมพระไม่ใช่นักเลงพระเป็นพระทำบวชมาเพื่อเป็นพระอยู่เพื่อเป็นพระปฏิบัติเพื่อความเป็นพระคือความประเสริฐแล้วฝืนกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็โอ้โหตั้งแต่เราอยู่นี่มันก็เห็นความตายอยู่ไปไหนมาไหนก็มีคิดแล้วคิดเล่าถึงเรื่องนี้มันไม่ผิดไปจากที่คิดไว้การรับประเคนของใครเคยรับประเคนคนไม่เคยยังมายุ่งย่างยุ่งย่างย่างนะพระไม่เคยแล้วที่นู่นเหมือนกันสิ่งของไปเข้ามาเดินจุนจ่านจ่านตามนั้นที่มีญาติโยมมันชอบป่าฐานแบบนั้นนะพระโอ้ยแล้วอกจะแตกนั่งนั่งอยู่กับพระนะตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมอะไรอย่างนี้มันเป็นยังไงมันถึงเป็นท่านอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาโพดไม่ว่าจะไปหาใครฟังพูดหาหลักหาเก็บไม่ได้เลื่อนลอยเอามากเดียวที่บวชใหม่นะบวชเป็นพระใหม่นะท่านไรอำเภอเสียวโพจังหวัดปากีนนะลามาหลายเดือนเลยเราจึงได้พูดออกมาเหมือนก็ไม่มาศึกษาเอาหลวงเลยเวลาจะเป็นจะไปฟังเหตุผลที่พูดไม่มีเลยแสดงถึงความหยาบคือความอยากไปอันหาเหตุผลไม่ได้นั่นแหละมันมาที่หัวใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงได้พูดเสมอจะหาอาจารย์อะไรอยู่ทางน้องขายฟังเหตุฟังผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันอยากไปทะเลทลายจริงตรงไหนที่ให้ออกออกนะอย่ามารออย่ามาอยู่นะอยู่ก็ไม่เป็นธรรมพระไม่เป็นพระใครเป็นพระไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีทำมาวิชาสอนพระให้เป็นผู้บวชมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระไม่ได้นะหมดทางธรรมะวิชาสอนคนไม่เป็นคนไม่ได้สอนพระเป็นพระได้แล้วหมดคนคนนั่นพระเอานั่นหมดคุณค่าหมดราคาหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจก็เหลือแต่ผ้าเหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากาสาวพัดแต่แอบเป็นเสืออยู่ในผ้าสายสวัสดิ์นะอันนั้นสำคัญนี่เราก็ยิ่งอ่อนลงทุกทีสิไม่อยากเล่นกับอะไรเลยทุกวันขันมันจะไม่ทำงานนะผมทนอยู่ขนาดนั้นอะไรนี่ถ้าธรรมดาแล้วก็หลีกนี้ไปอยู่ไหนเขาเปล่าเขาไปไหนคนเดียวอยู่ดังนั้นคนเดียวคือไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยถ้าขันมันรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้นทนเฉยๆนะเรื่องราวผู้คนพระเนี่ยยิ่งหลั่งไหลเข้ามาจะให้หนักแล้วมาดื้อๆด้านๆมีพระเพศของพระดื้อด้วยแล้วโอ้มันปักลึกมากนะเพศของพระเราดื้อๆนะฝังลงในเครื่องหัวตับไม่ใช่ฝังธรรมดาเกิดต้องเวท
เอาน้ำมา